สวัสดีค่ะเมเชลเลอร์สนับสนุนผู้หญิงรุ่นใหม่เริ่มธุกรกิจออนไลน์มีรายได้สองทางขึ้นไปซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือการทำเงินออนไลน์จาก YouTube วิดีโอสำหรับมือใหม่โดยไม่ต้องเอาหน้าเข้ากล้องไม่ต้องอัดวิดีโอเองสร้างรายได้พ s ส i v e i n นค m e อย่างยังย่งยืนไม่ต้องลงทุนซึ่งหัวข้อนี้ไม่ได้พูดถึงที่ Facebook Live เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะเกิดว่าคนสนใจยังไงลิงก์จะอยู่ใน description ซึ่งหลังจากที่ อ่าโพสต์วิดีโอ facebook Live ก็มีคนสนใจเยอะมากๆนะคะตอนแรกคิดว่าจะทำคอร์สหกข้อนี้อาจจะต้องรอ4 8ถึง8อาทิต์ประมาณนี้แต่ว่ามีคนสนใจเยอะมากก็คิดว่าอาจจะทำคอร์สเร็วๆนี้ค่ะก็ราคานักเรียนเก่ามีส่วนลดนะคะถึงสิ้นเดือนนี้ถ้าเป็นนักเรียนเก่าราคา 3 599แล้วก็นักเรียนใหม่3799แล้วก็หลังจากนั้นตั้งแต่1เมษาเป็นต้นไปก็จะไปอยู่ที่399 9ค่ะก็มาดูตัวอย่างกันว่าอะไรได้ที่ไม่ต้องทำไม่ต้องอัดวิดีโอเองนะคะว่ามาีวิดีโอประเภทไหนบ้างก็เอามาให้มาด,ดูตัวอย่าง5าประเภทด้วยกันนะคอย่างแรกเลยก็คือ เป็นวิดีโอเป็นเป็นวิดีโอหมาที่รวบรวมมาจาก tiktok ประมาณนี้ค่ะอันนี้รายได้โดยเฉลี่ยเป็นค่าประมาณประมาณ300-4.5ถึง4.5ก็คือ4,5 0พ US นะคะต่อปีก็ประมาณนี้ก็ประมาณ4 0 0 0ถึง5 4ก็ไปดูตัวอย่างกัน<ช>ก็จะเป็นรวบรวมเห็นไหมคะว่าจะมีวิดีโอ จะมีหลายๆวิดีโอมามารวบรวมเขาเรียกว่า compilation ก็อันอันนี้ก็เป็นวิดีโอมาอันนี้เป็นเด็กเป็นเป็นเด็กแรกเกิดแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะมีคนดูประมาณ700ล้านนะคะอันนี้เมื่อ5ปีก่อนแล้วก็รายได้อยู่ที่1 3 0 0 0 0ถึง20,000ที่เป็น usd แล้วก็ต่อปี1 5 0 0นถึง204 0 0ก็ไปดูตัวอย่างกันอ่ ันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เด็กนะคะอย่างที่บอกก็จะเป็นดูประมาณนี้ก็ <c oughs> จะมีหลายๆก็รวบรวมหลายๆจากที่ว่าง <c oughs> ั้นเทอคอมไพเรชันก็คือเป็นการรวบรวมวิดีโอจากหลายๆที่หลายๆแหล่งนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งอันนี้อันที่3ก็จะเป็นวิดีโอที่อันนี้กรณีที่คนสามารถที่จะดาวน์โหลดหาเพลงหาคลิป เป็นนี้ใช้ใช้เองนะคะเวลาทํางานก็จะเปิดเพลงที่ไม่มีเนื้อก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับธรรมชาติพวกเปียโนโเสียงน้ําไหลประมาณนี้เพราะว่า,าจากการรีเสิร์ชเนี่ยจากสิติจากการเนปรากฏว่เาเสียงน้ําไหลจะช่วยในเรื่องของ productivity ประมาณนี้ค่ะ productivity ก็ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็อย่างที่บอกใช้ทุกวันนะ,ะจะอยู่ก็จะเป็นดนตรีประมาณนี้ค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีดนตรีทำเพลงไม่เป็นก็ในคอรสจะมีสอนว่าหาดนตรีได้ที่ไหนนะคะก็ประมาณนี้ต้องมีการลงทุนนิดนึง <S <S ก็อย่างที่บอกก็สามารถที่จะเห็นนะคะว่าอันขวามือมียอดวิว1 9 9ล้าน2 7 6 6ล้าน28ล้านเยอะมากนะคะนี้1อันนี้150ล้านเมื่อ3ปีกว่าความยาว3าชั่วโมงแล้วก็อันนี้เพิ่งจะติดตาม เพราะว่าชอบดูวิดีโอมาใน Leo the Beagle ก็มีแค่28คลิปเองแล้วก็ยอด subscriber ก็ประมาณไม่ถึง5 0,000งมีคนดู17ล้านค่ะยดอดจากประเทศอินเดียอ,อันนี้ก็ทำเงินประมาณ500-8,000ต่อเดือนต่อปีก็6,000-1,000ถึ100 US ดอลลาร์ก็ไปดูตัวอย่างอ่ตัวอย่างกันเป็น Beagle เพราะว่าเจ้าของนี่เขาเฉลานะคาจะ อันนี้กรณีที่คนมีรูปหมาของมีมีเลี้ยงลูกหมาตัวเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็อย่างที่บอกว่าหลากหลายวิธีมากทําวิดีโอโดยไม่ต้องอัดเดี่ยวเองในกรณีก็เป็นเจ้าของเขา,าค่ะก็ทําวิดีโอแล้วก็ไปดูที่คอมมินิตี้เขาฉลาดมากนะคะเพราะว่าเขาแบบลงรูปหมาแล้วก็มีคนแค่รูปนี้นี่หนึ่งวันก่อนมีคนคลิกไลค์ให้2.72.4แค่รูปแบบนี้ก็ถ่ายรูป ก็เสียดายทีตอนโมโมที่ลูกหมาของเมย์ฟ็อกซิเรียเป็นแจ็คโรสโซลฟ็อกซิเรียตอน,นเล็กๆไม่ได้ทําน่าจะทำเบราว่าเมื่อกี้ที่ลังสายไปแล้วตอนนี้โมโมเกือบสองสองขวบแล้วนะ,ะนจะบอกว่าโมโมเดอะฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ก็คือฟ็อกซิเรียก็เรียกสั้นๆคก็เรียกฟ็อกซี่น่ารักทีเดียวเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าคุณมีเลี้ยงเลี้ยงลูกหมายอยู่ก็ถ่ายรูปนี้น่ารักมากเลยเห็นไหมคะมีคนคลิกไลค์ตั้งสี่จุอ่าพันสี่พันหกใช่ไหม นี่กับสี่พแค่นี้เองก็ถ่ายรูปลองประมาณนี้ค่ะก็ได้ไอเดียเกิดแ่้าคนกำลังเลี้ยงลูกหมายอยู่ประมาณนี้ไปอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ก็ไม่ได้อัดวิดีโอนะเองนะคะอันนี้คนนี้เขาก็ามีแค่142ยส่อคลิปมี s u b สไคร์เบอร์สองแสนกว่ายอดวิวมากกว่า56ล้านจากแคนาดา อันนี้เมื่อสปีที่แล้วแล้วก็ทำไรายได้4ี0ร้อยถึงเ0 0 0 u ัน่อปี5,000ถึง8,000 0กว่าอันนี้ก็ไม่ได้อัดวิดีโอเองนะคะไปหาวิดีโอที่ Tik Tok แล้วก็มาเป็น c คอม r พ t ช o n ก็มาารวบรวมเองเป็นคลิป mm hmm. เดียวประมาณนี้ mm hmm. ค่ะ mm hmm. ก็ mm hmm. ประมาณนี้ก็เนี mm ่ย hmm. yeah, ค่ะมีหลายๆของหลายๆคนมารวมกัน mm hmm. ก็ ให้ขอจะสอนว่าทํำยังไงถึงจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ประมาณนี้ค่ะก็เองที่บอกว่าอันนี้นะคะถ้าก็ประมาณ5,000ถึง8,000 0ก็เป็น US ถ้าก็ลองคำนวณเป็นเงินไทยเป็นเงินบาทดูอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็น Singing Reaction TikTok ก็จะมีให้จะเป็นฟิลเตอร์ถ้า ถ้าเราดูจำนวน the view count อันนี้39ล้าน21วินาที23ล้านไม่ถึง7นาทีเห็นไหมคะ30วินาที12ล้านนั่นก็มีแบบว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ประมาณนี้ก็เป็นคร่าวๆก็คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องอัดวิดีโอเองแล้วก็สามารถที่จะนำวิดีโอของหลายๆคนมารวบรวมกันแล้วก็จะ มีวิธีอยู่นะคะเธอในคอร์สก็จะบอกว่าทํำยังไงถึงจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ใช่ว่าบอบอยู่ๆไปเอาของคนอื่นมาไม่ใช่นะคะเพราะว่าเม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถูกปิดข่าวได้แล้วก็วิธีทําเงินก็คือเขาใส่วิดีโอใส่ใส่ใสโฆษณานะคะเห็นไหมคะว่าก็จะม,มีไมเอย่ยก็จะมีการจ้องใส่โฆษณาค่ะถึงจะทําเงินก็คือ ธุรกิจโมเด,นดลนี้ก็ทําเงินเมื่อเราอัปโหลด youtube วิดีโอไม่ต้องอดัดวิดีโอเองเกิดว่าคุณไม่ต้องการแล้วก็ไม่ต้องมาหน้าเข้ากล้องหรือว่าจะทําเป็นรีวิวสินค้าประมาณนี้แล้วก็ใส่เอาวิดีโอเอาเอาเมื่อมีวิดีโอแล้วเราก็เอาโฆษณาใส่โฆษณาก็ทําเงินจากโฆษณาแล้วก็จะมีการโปรโมทสินค้าด้วยซึ่งเป็นเทคนิคนี้สอนเราในคอร์ส affiliate marketing คือเราคุณเป็นนักเรียนคอร์สก็อาจจะจําได้ไม่ก็จะ แนะนําว่าเกิดว่าทําวิดีโอก็โปรโมทส,สินค้าคนอื่นได้ด้วยไม่ต้องมีสินค้าของตัวเองต้องให้สปอร์ตลูกค้าต้องสต็อกสินค้าประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเกิดว่าคุณสนใจจะทําธุรกิจนี้โมเดลนี้แล้วก็อยากรู้ว่าจะเปิดให้ลงทวินเรียนกันเมื่อไหร่ก็ติดตามได้ทางเฟ o บุ๊ะค่ะก็คุณมามๆา่าที่ติดตามไว้พวกเนี่ยในโอกาสนีน้สำหรับวันนี้มีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ